ก็สื่อเยอะมันจะมาไม่ให้เกียรติรุ่นพี่ไม่ได้ตอนนี้โบโบเขาใหญ่สุดเลยนะไฮโซโบใหญ่ไฮโซโบใหญ่สุดเลยตอนแรกเกินมานี่ว่าโบเด่นน่าจะมุมเด่นครับโบบอกเกาหลีก็ดีจริงๆค่ะค่ะบอกเดียวกันเออก็พูดขนาดนี้ทิ้งชื่อโรงพยาบาลไว้แล้วมากเลยนะฮะเอางี้ดีกว่าครับท่านครับทางนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ 1-3 เราเป็นเมนน็อตมาตลอดครับทางนี้เราทานฟอร์มเป็นแบบว่าหนุ่มน็อตเป็นในน็อตแล้วทำให้ความขังของเราหายไปไหมฮะความอะไรนะความขังเพราะปกติเราเป็นแบบเป็นมีผ้าเหลืองคุ้มครองอยู่เอาจริงภายนอกมันก็ความขังก็หายไปครับแต่ภายในจิตใจนะมันก็ยังเป็นเมนอยู่มันคือมันก็ยังคือยังไงครับก็คือทานข้าวกันละมืออยู่นะฮะมันก็ยังปกป้องพี่ๆได้ใช่ก็ยังช่วยจากพี่นาได้ก็คือถ้าใครได้ดูพี่นาสี่แล้วเนี่ยก็คือจะได้รู้เลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนปกป้องทุกคนจากพี่นาทำไมสีหน้าฝั่งนี้ดูบอกว่าเอ๊ะเหรอเล่นเรื่องเดียวกันมันเนี่ยนะฮะแล้วฝั่งนี้บ้างนะครับผู้หูของเราตอนนี้เดินทางมาถึงภาคสี่แล้วคุณเองกับพี่เจมคิดว่าภาคห้าจะมีอะไรหรอว่าหนักกว่านี้ไหมครับหรือว่าครั้งนี้เรามีอะไรจนผ่านรอบเล่นตั้งแต่เล่นมา4ภาคยังไม่มีภาคไหนสบายเลยเห็นว่าเมื่อกี้ผมเห็นที่ชื่อว่าเป็นแพ้อะไรใช่ไหมอ๋อเป็นแพ้มาค่ะเป็นน่าจะเป็นสัตว์แมลงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะลงมาที่ตัวก็น่าจะครบหมดแล้วค่ะทุกภาคภาค4ภาค5ก็น่าจะชิลแล้วภาค5ก็แบบสบายสบายใช่ถ่ายในห้องแอร์อย่างเดียวนะสาธุไปเกาหลีไปบวชที่เกาหลีอากาศหนาวแล้วไปตะวันตกมอจับแล้วก็เป็นฝนไปแล้วฟังเจมส์นะครับคิดว่าจะมีอะไรหนักไปกว่านี้ไหมครับสำหรับภาค4ของเราคิดว่าภาค5จะมีอะไรหนักกว่านี้ไหมครับที่เรายังไม่ได้เจอในภาค4แล้ว1 2 3แล้วตอนนี้ภาค4ก็หนักมากเลยนะด้วยการถ่ายทำกันเนี่ยว่าผีก็เต็มที่ถ้าโลเคชั่นความสนุกก็หนักมากนะครับทีนี้ในฝั่งของผมว่าสามคนที่หลายคนได้เห็นนะตามสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายที่นี่ถามแปดบ้างของแปนแมวตั้งแต่วันแถลงข่าวแปนได้ออกตัวไปแล้วว่าเขาคือใครบ้างต่างๆนะครับหลังจากที่แปนพูดไปวันนั้นว่าแปนจะมาช่วยเนี่ยช่วยคุณโรงว่าช่วยคนอื่นบ้างมีคนสร้างทฤษฎีขึ้นมาเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นแปนบ้างที่หนักสุดคือเป็นพี่ไหมเพราะว่าฉากด้านหลังหรือว่ารูปร่างคือใครพี่ไหมเรามีอะไรจะตอบกับสื่อของเราตรงนี้บ้างไหมครับครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าผมเป็นพญานาคมาช่วยน้องดีนส่วนอาจจะเป็นพี่ไม้ก็ได้ที่แม่ผีผมขอไม่เป็นจักรถึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามบอกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ละว่าใครเป็นผีครับผมซึ่งตอนนี้พี่ไม้ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะพี่ไม้ก็รอรู้กันพร้อมๆกันเหมือนกันรู้เหมือนกันอ๋อใช่ไหมรอรู้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวถามทางมีมากดีกว่าเขามีการเกิดออกมาแล้วบอกว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้มุกว่าชายใต้หน้าตาของพี่นาคเป็นใครจะทำให้ความสัมพันธ์แบบสั่นคลอนกันเลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับแบบแอบเป็นเกิดได้ไหมฮะสั่นคลอนเลยเหรอเขาบอกมันสั่นคลอนเลยนะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะคือรู้ปุ๊บเราจะทะเลาะกันอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะหรือปกติทะเลาะกันนะฮะไม่เคยดีกันมาก่อนตอนแรกนะก็คือภาพนี้เนี่ยเราว่าพี่นาคมันไม่ใช่แค่ผีที่จะมาหลอกน่ากลัวอย่างเดียวแต่ว่าเขามาเล่นจิตวิทยากับจิตใจความเป็นเพื่อนของพวกเราด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าถอดหน้ากากออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นจากทีมเซตเดิมนะครับเมื่อเราไม่ได้คำตอบจากทีมเซตเดิมเผื่อว่าเซตใหม่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับคุณนนท์ครับพอจะแอบบอกได้ไหมครับว่าภายใต้หน้ากากครั้งนี้แบบสปอยออกมาก่อนได้เลยว่าเป็นใครหรือว่าเป็นยังไงครับก็ยังไงดีเอาเป็นบ้านตอนเราถ่ายทำไปยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครครับต้องใส่หน้ากากก่อนหมายถึงพี่หน้าตัวเองอะไรจะถูกอะไรมาพี่ครับคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าพี่หน้าจะเป็นใครเนี่ยอยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีความลึกลับซับซ้อนมากครับนี่เราไม่รู้เลยว่าพี่หน้าเนี่ยเขาแสดงอารมณ์อะไรรู้สึกอะไรอยู่ครับก็เลยอยากดูนี่นะยิ่งกว่าเพราะว่ามันด้วยหน้าที่การงานพูดไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ตอนเลยจ้ะ